วันนี้จะมาดูวันเยียไปพร้อมกับทุกคนจะดูแล้วนะใครคนเดียวอ่ะดูว่าคงไม่น่าใช่ครับเพื่อนและพ่อผมให้บริษัทเขาขายเฮาๆผมตรงก็ตำเนื้อเฮ้ยพี่แพนออกไปก่อนพี่แพนเข้ามาแล้วทำอะไรอ่ะเปล่าเขาซื้ออะไรเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้บุ้มดีอะแล้วแต่ดิปากกาสีอะไรอย่างงี้ดีไหมเรื่องสถาปัตย์น่าจะใช้บ่อยนี่แบบนั้นเขาน่าจะมีเยอะแล้วป่ะเออเขาบอกบุ้มไปแล้วนะว่าเขาชอบมันอะแต่มันบอกว่ามันยังลืมคนเก่าไม่ได้เว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาถือคติน้ำหยดลงหินทุกวันเห็นลำคาญดิเล่นอ่ะก็นั่นแหละเห็นมันก็ต้องก่อนบ้างหรอวะไม่ว่าจะแบบถือคติแฟนพี่ก็เหมือนแฟนน้องของพี่ก็เหมือนของน้องเออพี่พลอยหนูถือคตินะของพี่ก็เหมือนของน้องแฟนพี่ก็เหมือนแฟนน้องใช่ค่ะตั้งใจดูมาทำได้หรือก็เวลาแบบนี้มีใครเขาตื่นกันขึ้นมาล่ะยิ่งเป็นไพรินยิ่งแปลกใจใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยก็อยากลองมาช่วยทำอาหารด้วยก็เลยตื่นมาหรือเลยตอนเล่นพ่อเป็นคะแนนเลยไปเตรียมอุปกรณ์โอ้โหตู้ยี่ฟองอ่ะเอา14ฟองเลยโอเคนะมาเฮ้ยหนูทำหนูบอกให้เอาทิ้งไงไข่มันไม่สวยเนี่ยเราทำอะไรออกมายังไงก็ต้องกินอย่างนั้นเราจะได้รู้ว่าเราทำดีหรือไม่ดีแม่เป็นกำลังใจให้สู้ๆเออเนี่ยไปค่ะน้าเขาให้ปีใหม่ปีเนี้ยเราไปเขาดาวที่ไต้หวันเลยไหมไปไปฉันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะอยากนั่งเครื่องบินอย่าผ่านเงินพ่อแม่กันมากเขาต้องเก็บเงินไปซื้อบ้านให้พวกเราอยู่อีกอ่ะหรืออยากไปเป็นขอทานอยู่ข้างนอกที่โดนหลอกไปตัดแขนตัดขาลูกๆก็เอาเพื่อนเอาแฟนมาได้นะงั้นหนูชวนจิ๊บมานะเราชวนมาร์คมาด้วยสิลูกแต่เขาบอกว่าจะมีถ่ายทอดสดด้วยดูในทีวีก็ได้เนาะแค่นั้นหนูว่าก็คงเหมือนเราได้มาเข้าดาวด้วยกันแล้วแหละไพรินชวนแฟนมาด้วยก็ได้นะแม่ไม่ได้เจอทรายนานแล้วคิดถึงได้เดี๋ยวลองชวนดูที่บ้านเขารู้เรื่องเรากันหมดแล้วนะฮะอยู่ดีแม่ก็พูดว่าให้ชวนแฟนไปบ้านอ่ะช่วงนี้อิมทำอาหารนะรู้ป่าวว่าฉันเนี่ยตอนแรกเขาว่าหลอกพวกเรากันเว้ยเขาบอกว่าเนี่ยมีจูบด้วยนะหรืออะไรเงี้ยแบบว่าพี่วีกับพี่เจนจูบกันอะไรเงี้ยเออเราก็ลุ้นมากเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเขาก็หลอกกันมาตั้งนานแล้วว่ามีจูบมีจูบเนี่ยแค่หอมแก้มเนี่ยเหมือนลงตั้มเข้าไปทุกวันละไปอ่านหนังสือแต่รู้ว่าจริงๆก็อยากเล่นแหละแต่ว่ามันน่าจะแบบว่าผู้กำกับไม่อนุญาตเออบูมเรื่องบ้านจะทำยังไงดีอะป้าดาวก็ไม่ยอมช่วยบ้านที่ถูกกว่านี้ก็จะอยู่เลยชานเมืองไปอีกอ่ะตอนนั้นทุกคนก็คงใช้ชีวิตกันลำบากนี่จะไม่ช่วยกันคิดหน่อยเหรอเขาสร้างปัญหากันเองก็ต้องแก้ปัญหากันเองถูกแล้วโอ้พี่ต้นมาถึงจังหวะอะไรเงี้ยไอ้บูมเป็นไรเนี่ยคิดยังไม่ออกว่าจะช่วยแม่เรื่องบ้านยังไงอีกอ่ะอ๋อเขาบอกว่าเป็นใจเป็นไรอ่ะซีรีส์ที่ทำให้คุณยิ้มกลับมาที่บ้านวันนี้กลับมานอนบ้านนะพ่อพี่บุญบุ้มพี่ตะวันบุ้มบุ้ม
ฉันนี่นะคะก็คือความเผ็ดระดับปริญญาโทนะคะก็คือเผ็ดชิบหายเผ็ดแบบเอาตัวเองมาทรมานทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าอร่อยชอบอ่ะเป็นไงได้ปะเผ็ดสักแต่อร่อยร้านนี้เด็ดสุดบอกเลยกลับบ้านกันอย่างน้อยก็มาเขาดาวด้วยกันนะงั้นเดี๋ยวลองคิดดูแล้วกันพูดแล้วนะปีหน้าฉันไม่อยู่โรงเรียนนี้แล้วจะมีคนมานั่งดูผู้ชายเป็นเพื่อนไหมเนี่ยแต่จริงๆเราไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างน้อยเราก็ได้อยู่บ้านเดียวกันปะวะโอ้ยถ้าจะขนาดนี้คุณเป็นแม่ไปให้จบๆเลยไหมโอ้ยกินขนมหิวมาแล้วลูกหมาข้าจะกินมาหัวลาบใจน้องเดี๋ยวพี่ขนมเนี่ยมี4ชั้นแต่เบอร์โทรศัพท์ฉันอะมี10ตัว090-298-7979โอเคครับเป็นไงชอบปะชอบดิชอบฉันน่ะเหรอเฮ้ยบ้าอะไรนะน่ารักอ่ะนี่งั้นข้าขอเป็นหมูนะอือเขายังไม่พร้อมอ่ะพี่เพนรอก่อนได้เปล่ามากอดหน่อยเ
ี่เพชรนะรักตัวเองแบบตรงนี้เลยเราก็ต้องยอมพี่ก็รักตะวันเหมือนกันนะจะทำลายกันพี่เพชรพี่ตะวันจะขอนอนแล้วรีบลงมาเร็วเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอีก11วิน้องพี่ส่งรถไม่ทันครับฮัลโหลพลอยแฮปปี้นิวเยียร์นะแล้วเราบอกเลยนะว่าปีนี้เราจะไม่รับงานช่วงปีใหม่เราจะได้อยู่เขาดาวกับพลอยไงดีไหมพลอยเป็นไรมะเนี่ยรอดูหรือเปล่าว่ามันอันตรายแค่ไหนมาเลิกกันเถอะคือพลอยแค่อยากจะมีชีวิตแบบที่คู่รักธรรมดาเขามีกันนะหรือบางทีพลอยก็อยากลงรูปคู่บ้างให้คนรู้ว่าพลอยก็มีแฟนแล้วเหมือนกันพลอยขอโทษพลอยรู้ว่าพลอยเคยสัญญาว่าพลอยจะทนอะไรพวกนี้ได้พลอย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 ฉันว่าแล้วกระดาษใบนี้วิ่งเจ็บมากเลยเนี่ยง่ายเหรอเปล่ากำลังดูบ้านที่พ่อกับน้ำมูเขาจะซื้ออ่ะหิวอ่ะต้องไปหาอะไรกินกันป่ะไปด้วยกันหน่อยก็ได้กินอะไรดีไม่ออกเลยอ่ะไม่ค่อยหิวด้วยเอานี่มาละผัดกะเพราหมูสับไม่ใส่ใบกะเพราเฮ้ยกูได้ไงว่าชอบกินอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กินใบกะเพราจำได้เอาผัดกะเพราหมูสับไม่ใส่ใบกะเพราแล้วก็ยำรวมเม็ดไม่ใส่เผ็ดค่ะอ้าวนี่ไม่กินเผ็ดเหมือนกันหรอเหมือนใครอ๋อเด็กโป๊ะแตกโป๊ะแตกเรากินเผ็ดจะตายจำได้ป่ะวันนั้นที่ซื้อยำแหนมไปกินอ่ะคนที่แกบอกว่ายังลืมไม่ได้อะพี่เพชรใช่ปะแม่ตะวันอะข้างบนก็ไม่อยู่ตะวันจะไปไหนลูกพอดีเทคณะเขาหยุดให้อ่านหนังสืออะหนูเลยคิดว่าจะกลับไปค้างกับแม่สักอาทิตย์นึงให้เพชรตื่นก่อนแล้วก็ให้เพชรขับรถไปส่งโอ๊ยไม่ต้องหรอกนะสะพานใกล้แค่นี้เองนั่งรถทัวร์ไปได้คนเดียวชิวๆเลยตะวันเป็นอะไรลูกพี่เพชรกับบูมเขาหลังกันนะนะแล้วหนูจะอยู่ต่อที่นี่ได้ยังไงอ่ะหนูอยู่ไม่ได้หรอกหนูหัวเบบี้ชุดเธอสีสันจัดจ้านมากตะวันเขาขอกลับบ้านไปอ่านหนังสือที่สุพรรณน่ะThank you.
๋อได้ยินแบบกระซิบใช่ไหมขอโทษที่หนูวางโทรศัพท์ไว้แบบใกล้กับไอ้นี่เนี่ยโทรศัพท์ที่ไลฟ์แล้วก็พูดเสียงเบาบายบายบายไปแล้วบายบายไว้เจอกันอีกครับจนว่าลงต้นป้อนใส่ลายพินโดดิดง